ื่อนบรรยากาศยามแลงวัวกำลังริมหญ้าอ่อนเขียวขจีอยู่กลางทุ่งนาที่เห็นเหลืองๆนั่นคือเพิ่งจะเกี่ยวข้าวไปหมาดๆจ้ะนกมากินเศษข้าวที่ร่วงเต็มไปหมดเลยดูเพื่อนๆดูนกที่เห็นบินๆนะไม่ใช่แมงเม่านะคือนกทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่จอนจะย่องย่องถ่ายให้เพื่อนดูนี่นะดูเพื่อนดูเยอะมากนกทั้งนั้นเลยนกอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันเยอะมากมากินข้าวร่วงอ่ะจ้ะเยอะเยอะเยอะสวยด้วยอันนี้น่าจะเป็นนกกระสาขายาวที่มากัดกินปลาที่มันตกค้างอยู่บนที่นาน่ะดูบนฟ้าเพื่อนๆดูบนฟ้านกเต็มเลยพี่จอนไม่ได้เอาขากล้องมาก็มือก็จะสั่นๆ นิดนึงนะเพื่อนๆอันนี้คือนกกระสานกกระสาขายาวจนเทื่อนนกที่มันกินปลาน่ะจ้ะเยอะอยู่นะมันตกใจมันบินหนีไปครึ่งหนึ่งละตอนที่พี่จอนเดินมาเดี๋ยวแอบถ่ายเงียบๆเงียบบรรยากาศตอนเย็นที่ไม่เห็นตะวันเนี่ยสวยมากท้องทุ่งนาตอนเย็นๆจ้ะเห็นแต่ฟางกับนกสวยเพื่อนๆสวยสวยดูนกเต็มไปหมดเลยมาจากไหนไม่รู้เยอะมากดูสิดูว้าวมันเยอะเต็มไปหมดว้าวมันจะมีอยู่ฟากนู้นอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะเพื่อนๆแต่พี่จอนเดินไปไม่ได้หรอกเพราะเดินไปมันก็คงบินหนีหมดอ่ะดูที่เต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นหมื่นน่ะฝูงเนี้ยโอ้โหเต็มท้องฟ้าเลยว้าวไม่ค่อยจะเห็นนะนกเยอะๆแบบเนี้ยดูที่เต็มท้องฟ้าเลยอ่ะนกกระสาที่จ้องกินปลาแหละจ้ะก็จะเห็นมันอยู่ทั่วไปตามทุ่งนาตรงนี้มีเยอะมากอ่ะมันจะยืนตะคุ่มอยู่ฟ้ากันนู้นแต่มันไกลซูมไม่เห็นจ้ะThank you.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนจรจัดจ้ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้คนจรจัดด้วยนะจ๊ะที่หน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีค่ะ